The Truth เจาะลึกจริงจอมโหนพิมรีพายแซะตูนบอดี้สแลมบอกคนหนึ่งเจตนาดีแต่อีกคนแฝงการเมืองจากกรณีที่กำลังเป็นกระแสดราม่าอยู่ในขณะนี้สำหรับประเด็นพิมรีพายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ชื่อดังเดินทางไปที่หมู่บ้านแม่เกือบตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเด็กๆซึ่งพิมรีพายได้ทุ่มเงินของตัวเองกว่า 500,000 บาทในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และซื้ออุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสโดยในวันที่ทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีครูเจตสุดที่คุณซึ่งเป็นครูประจำที่สอนอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้และได้เล่าว่าที่หมู่บ้านมีเด็กประมาณ40คนเด็กไม่มีความฝันเพราะมองภาพอะไรไม่ออกทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเรียนจบม.ต้นเลยสักคนเพราะพวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าถ้าเรียนต่อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อที่นี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทีวีที่สามารถเผยแพร่ให้เด็กๆได้ดูได้และการมาทำกิจกรรมของพิมรีพายในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกให้เด็กๆจนเกิดเสียงชื่นชมจำนวนมากนั้นต่อมาก็มีผู้ใช้ Facebook บีมอัคคพลที่โพสต์ข้อความถึงกรณีพิมรีพายโดยระบุข้อความว่าพิมรีพายขึ้นดอยครั้งเดียวเด็กมีไฟฟ้าใช้แต่ขึ้นดอยมา70ปีไม่พูดดีกว่าซึ่งการโพสต์ดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากขณะที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มออกมาโหนกระแสดังกล่าวโดยบอกว่าการกระทำของพิมรีพายเป็นตัวอย่างที่ดีและรัฐบาลควรเอาเป็นแบบอย่างขณะที่ยังมีบางคนจับจ้วงไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนี้เองพิมรีพายจึงได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ระบุไปถึงพวกที่ออกมาโหนกระแสตนว่าจะเอามาโหนทำไมเอาตนไปโยงแบบนั้นทำไมแบบนี้ใครจะกล้าทำความดีล่าสุดเรื่องนี้ยังไม่จบเมื่อนายจอมเพชรประดับสื่อเสื้อแดงที่ลี้ภัยหนีคดีความมั่นคงในประเทศไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าพิมรีพายของจริงเทียบไม่ได้กับตูนบอดี้สแลมปรากฏการณ์ของพิมรีพายไม่ใช่เพิ่งเกิดในสังคมอุปถัมภ์ที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างความเป็นคนมีอยู่ในทุกอนูของสังคมไทยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างหลากหลายอื้ออึงกันอยู่ในสังคมไทยเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดหมายเพราะได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วสำหรับผมหากจะให้สรุปรวบยอดไม่เอาแบบเทาๆหรือกลางๆก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พิมรีพายทำเป็นสิ่งที่ดีงามที่มนุษย์พึงกระทำต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อจำกัดของสังคมไทยที่คนธรรมดาทั่วไปไม่มีตำแหน่งยศชั้นหรือบรรดาศักดิ์ทำอะไรที่สร้างผลกระเทือนได้ทั้งแผ่นดินแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแน่นอนเมื่อแสงสว่างของโซลาร์เซลล์เพียงไม่กี่แผงของเธอได้ส่องสว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วแผ่นดินทำให้เห็นถึงปัญหาความล้มเหลวของรัฐรวมศูนย์แบบไทยในหลายมิติทั้งมิติของกฎหมายการจัดสรรทรัพยากรสำนึกของรัฐที่ยังมองคนไม่เท่ากันสำนึกของชนชั้นสูงชั้นกลางที่ให้นิยามความสุขบนฐานชีวิตที่เต็มพร้อมของตัวเองเหล่านี้คือความสำเร็จของพิมรีพายต้องไม่ลืมว่าเธอคือแม่ค้าเธอไม่ใช่นักสิทธิมนุษยชนไม่ใช่นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวเพื่อความเสมอภาคความเท่าเทียมและเธอก็ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังต่อสู้กับชนชั้นปกครองเผด็จการราชานิยมอยู่ในขณะนี้การที่แม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งพอจะมีฐานะขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอและต้องการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่เธอเห็นว่าด้อยกว่าขาดโอกาสกว่าเธอจึงตัดสินใจทำตามความคิดความเชื่อและความฝันของเธอเองด้วยฐานคิดของคนทั่วไปที่มีจิตใจเมตตาจะหวังให้เธอใช้กระบวนคิดเพื่อตอบสนองเป้าหมายของคนอีกหลายร้อยหลายพันกลุ่มในสังคมได้อย่างไรกรณีของพิมรีพายอาจจะคล้ายกับตูนแต่ผมว่าแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงในเจตนารมณ์และเป้าหมายพิมรีพายเธอไม่ได้มีเป้าหมายหรือนัยยะทางการเมืองอย่างชัดเจนเหมือนตูนขณะที่ตูนกับช่วยปิดบังปกป้องปัญหาเชิงโครงสร้างโดยการปิดบังความล้มเหลวความผิดพลาดของรัฐราชการที่ปกครองโดยชนชั้นนำตูนเสนอตัวเข้าไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับรัฐเผด็จการหรือกลุ่มการเมืองอย่างชัดเจนมากกว่า
ขณะที่พิมรีพายมาจากเจตนาที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมประเทศของเธอล้วนๆและด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจอย่างยิ่งที่เธอกำลังถูกผลักและถูกสร้างให้กลายเป็นศัตรูคนใหม่ของรัฐราชการเผด็จการราชานิยมในสังคมไทยไปอีกคนซึ่งจะยิ่งสร้างความเสียหายสร้างความผิดหวังให้กับคนไทยส่วนใหญ่เมื่อกลไกของรัฐไล่ล่าเธอจนเธอไม่อาจสร้างความดีให้กับเพื่อนร่วมประเทศเธอได้อีกต่อไปเป็นกำลังใจให้กับพิมรีพายทำความดีอย่างที่เธอหวังต่อไปครับอย่างไรก็ตามในจอมีการพาดพิงไปถึงตูนบอดี้สแลมหรืออาทิตย์วราคงมาลัยซึ่งหากย้อนไปแล้วโครงการ9คนละ9นั้นเป็นโครงการที่ทุกคนพูดถึงและชื่นชมอย่างมากโดยโครงการนี้เป็นการวิ่งเพื่อหาเงินสมทบไปช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งโครงการดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยตูนบอดี้สแลมและทีมงานเริ่มที่เมื่อปีพ.ศ.2560ที่ตูนบอดี้สแลมและทีมงานร่วมด้วยเหล่าศิลปินนักแสดงออกมาร่วมวิ่งด้วยในครั้งนั้นได้เงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ในปี2561ก็มีการจัดวิ่ง9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลได้ประชุมหารือร่วมกับพลตรีนายแพทย์นิมิตสโมทานผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีก10แห่งประกอบด้วยโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และโรงพยาบาลน่านเพื่อจัดสรรเงินโครงการ9คนละ9รอบแรกที่นายอาทิตย์วราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมนักร้องสายร็อกชื่อดังของเมืองไทยจัดโครงการขึ้นเพื่อระดมเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นายแพทย์อนันต์กมลเนตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีกล่าวถึงเกณฑ์การจัดสรรเงินว่าทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกันโดยมีมติตัดเงินยอดแรกในจำนวนเงิน 1,300 ล้านบาทสำหรับเกณฑ์ในการจัดสรรเงินทั้ง11โรงพยาบาลนั้นใช้จำนวนเตียงของโรงพยาบาลเป็นเกณฑ์แล้วบวกให้อีก 1% เช่นมี700เตียงก็เท่ากับ 70% แล้วบวกให้อีก 1% เป็น 8% จากจำนวน 1,300 ล้านบาทเป็นต้น 1. โรงพยาบาลยะลา 7% คิดเป็นจำนวน 91 ล้านบาท 2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 10.5% คิดเป็น 136.5 ล้านบาท 3. โรงพยาบาลราชบุรี 10%คิดเป็น130ล้านบาท 4. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี 7% คิดเป็น91ล้านบาท 5. โรงพยาบาลสระบุรี 8% คิดเป็น104ล้านบาท 6. โรงพยาบาลขอนแก่น 11% คิดเป็น143ล้านบาท 7. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี 7% คิดเป็น91ล้านบาท8. โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ 7% คิดเป็น91ล้านบาท 9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 8.5% คิดเป็น 110.5 ล้านบาท 10. โรงพยาบาลน่าน 7% คิดเป็น91ล้านบาท The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย